ข้อมูลทางธรณีวิทยาจะเล่าเรื่องสภาพแวดล้อมในอดีตทำให้เราทราบถึงสภาพภูมิอากาศในขณะนั้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เราได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลประมาณ1เซนติเมตรภายใน3ปีซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเพิ่มมากกว่านี้อีกเนื่องจากว่าการละลายของธารน้ำแข็งอาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนชายฝั่งถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหานี้เนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนไม่สามารถจะอยู่ได้เราก็จะต้องทำงานร่วมกันกับชุมชนในการวางแผนการปรับตัวของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตามที่เราทุกคนทราบกันอยู่นะครับว่าท้องทะเลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนะครับในขณะเดียวกันปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นธรรมชาติที่เราเคยพบเห็นกันอยู่นั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท้องทะเลเชื่อมโยงกันหมดถ้าเราทำให้เกิดการปนเปื้อนมลพิษในทะเลที่หนึ่งที่ใดนะคะมลพิษนั้นก็จะไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณนั้นแต่ว่ามันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งพืชและก็สัตว์ในพื้นที่อื่นๆด้วยแนวปะการังเนี่ยค่อนข้างไวต่อการรบกวนมากนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพบว่าปะการังเจอกับหลากหลายปัญหามากเลยทีเดียวมีทั้งจากในพื้นที่เองพวกการท่องเที่ยวปัญหามลพิษขยะหรือแม้แต่เครื่องมือประมงซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้แนวปะการังเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พวกปัญหาระดับโลกอย่างเช่นเรื่องอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเราสุดท้ายแล้วทำให้เกิดปะการังฟอกขาวและปะการังเหล่านั้นก็อาจจะตายได้ในที่สุดค่ะผู้ผลิตขั้นต้นในระบบนิเวศทางทะเลนั้นมีความสำคัญมากกับสายใยอาหารซึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนี้ผู้ผลิตขั้นต้นก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดแล้วก็ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศบนบกและก็แนวปะการังด้วยโดยพวกเราเนี่ยได้ทำการศึกษาผู้ผลิตขั้นต้นทั้งในพื้นที่จริงและก็ในห้องปฏิบัติการก็เพื่อที่ว่าจะดูการตอบสนองของผู้ผลิตขั้นต้นเหล่านี้ว่ามันมีการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรความสามารถในการทนการรบกวนและการฟื้นคืนสู่สภาพปกติของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวทางสรีระวิทยาถึงแม้ว่าพืชในทะเลบางกลุ่มจะสามารถอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่ที่มีความผันแปรของสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็ตามแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเข้ามาอาจทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะสมจนเกินระดับที่พืชเหล่านี้จะสามารถทนอยู่ได้การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกของยีนการเปลี่ยนแปลงระดับเบสหรือการผลิตโปรตีนทำให้เข้าใจกลไกการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาแต่เราจำเป็นที่ต้องลงมือจัดการให้เร็วที่สุดสิ่งที่สำคัญก็คือการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้และปรับปรุงความแม่นยำในการทำนายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
พื่อที่จะให้เราได้มีแผนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพOceans belong to everyone, and their health is important for our future. It is a great opportunity to work in a truly multidisciplinary team and to conduct research on environmentally relevant issues. I have learned a lot.